หล่อปะหล่อสะอาดปะวันดีวัยรุ่นเมากาทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจทรมานตัวเองนะครับโดยชาเลนจ์ของเราในวันนี้เนี่ยพีซก็จะไม่ได้ทรมานแบบธรรมดานะครับเราจะทำชาเลนจ์แบบคือพี่ไปดูแบบในช่อง TikTok นะครับเขาจะมีการเอาง่ายก็คือก๊อปอ่ะขอเอาอุปกรณ์นะครับพี่จะทำอะไรเฮ้ยทดสอบทดสอบไหมเฮ้ยทดสอบทดสอบลองลองไอ้เหี้ยตียังได้ไม่ได้เอาไปใส่หัวมึงโป้ยผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับทุกคนเข้าใจหรือยังครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเล่นกับคนทางบ้านโดยการเอาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรออแกนิกใช่ไหมออแกนิกเยี่ยมเยี่ยมดาราorganic เราจะทำการเอาวางไว้อย่างนี้ครับวางไว้ในปากอือพอวางไว้เสร็จนะครับเราจะให้เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทำการทรมานเรายังไงให้เจ็บปวดที่สุดนะครับและเสียงแห่งความเจ็บปวดจะเข้าไปอยู่ในนี้เป็นเสียงดนตรีแห่งความไพเราะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเสียงของความเจ็บปวดของใครจะเพราะที่สุดนะครับและเสียงของคนที่กากที่สุดหรือว่าดูแบบฟังดูไม่เพราะที่สุดเนี่ยจะถูกทำโทษนะครับเอาละครับทุกคนพร้อมหรือยังไปรับชมกันเลยครับจุ๊บกรุ๊ปเฮ้ยมีตัวอย่างแล้วพี่ตัวอย่างเอาตัวอย่างเปล่าอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยคนคิดเนื้อมานี่คือคนคิดไอเดียนี้เลยนะครับคือพี่รู้สึกยังไงบ้างผมตื่นเต้นมากเลยพี่ไม่เจ็บไม่ใช่คือคือช่องเราจ้องซาดิสนะครับคนแรกเลยสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทรมานก็จะมีตั้งแต่ยางวงนะครับทุกคนเคยโดนยางวงดีดไหมสมัยก่อนเราแบบเรียนหนังสือจะชอบโดนเพื่อนแบบดีใส่เงี้ยลองไหมก็ลองอย่างที่สองก็คือน้ำมันร้อนสั่นเราจะร้อนเข้าไปพร้อมกับจุดไฟแช็กเอ้ยจุดไฟแช็กเอ้าไฟแช็กมันจะได้โดนตัวแล้วจะได้ทรมานอย่างที่3ครับคือปืนบาเรสทุกคนเห็นปืนนี้ไหมครับดาเมจของมันค่อนข้างที่จะแรงซึ่งพี่จะทำการเอาไปยิงเดือมบิ๊กเลยนะครับขอดูแผลหน่อยครับโอ้โหกลมๆๆอันนี้คือแผลนะครับเห็นไหมครับตรงๆเหรอมึงคิดว่ามันเป็นเฟ้ยๆอ่ะนะครับเห็นไหมครับอย่างที่4ก็คือแทปสเตอร์นะครับเราจะทำการแปะขนจักรแร้นะครับหรือว่าขนขาแล้วก็ดึงขนจักรแร้กูว่างนะอย่างที่5คือซ่อมนะครับทุกคนเคยดูแบบว่าภาพยนตร์ที่เขาเอาช้อนไปแบบฆ่าคนไหมอันนี้ก็พี่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นนะครับลองจิ้มไหม1 2 3เฮ้ยเอ้ยนิดเดียวเอาไปว่ามีซ่อมมีซ่อมและอย่างต่อไปก็คือไม้เรียวนะครับไม้หน้า3ที่เรามักจะโดนครูประจำชั้นตีและโดนทำโทษเมื่อไม่ส่งกลับบ้านหรือมาสายนะจ๊ะทำไมถึงมาโรงเรียนสายเดี๋ยวเอามือเบรกคอมเลยและอย่างสุดท้ายครับคือลูกปิงปองวิธีการทำโทษก็คืออย่างนี้ครับอุ๊ยเจ็บอยู่นะดูสีแดงเลยเดี๋ยวเอาแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับเชิญไปรับชมความทรมานในรูปแบบใหม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากนะครับโดยที่เราจะมีกล่องตรงนี้นะครับแล้วเราก็สมมติว่าเก่งมึงเริ่มคนแรกนะมึงจับเข้าไปสมมติมึงได้ยางวงมึงก็จะต้องโดนยางวงหมดโดยผู้ที่จะเป็นเขาเรียกเพชรฆาตของเราก็คือเดอะบิ๊กนะครับเดอะบิ๊กจะต้องตีทุกคนเลยเท่ากันเท่าเทียมมาเริ่มเก่งจับโอเคผมจับก่อนใช่ปะขอโดนที่อะไรก็ได้มาปืนก็ได้ไปกูไม่กลัวอะไรวะตะแกงครับผมโอ้ยขาดีกว่าเพราะว่าหลังอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่คือว่าครับครั้งเนี้ยฮะว่าตัวแรงแน่เลยสงขาชิดดีกว่าขาเดียวจะเจ็บนั่นๆนะเดี๋ยวหลุดมันเจ็บอยู่แล้วเดี๋ยวมาเต้น10วิปฏิบัติ3 2 1เริ่มตีมันไม่ได้ตีเพลงหรืออะไรอ่ะไม่มีความเพ้อเลยอ่ะได้คนต่อไปครับเดี๋ยวโอ๊ตครับเฮ้ยต้องหนักยางไม่ต้องเลยอ่ะโอ๊ตจับครับไปเป็นชะคาดรออยู่เป็นชะคาดรออยู่ขอหนังยางขอหนังยางอ๋อหนังชิบหายเจ็บไม่เจ็บหรอถ้าปืนอะเจ็บกว่าล้านรัวเลยเฮ้ยหันกล้องมาหันกล้องมาปืนไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาไปแซกข้ามาเลยครับเฮ้ยเอาบอกให้หมดไอ้บอกนี้มันแรงจริงเอากระบอกไงฮะมันแรงคือกระบอกนี้ใช่ครับเฮ้ยต้องหลายกระบอกรัวเอาวิ่งไปข้างหลังไปที่วิ่งไม่ยิงหนึ่งก่อนแล้วค่อยสองตามเข้าใจตามมันเ
มายิงพร้อมกันเฮ้ยมึงไม่ยิงใกล้ดิเพื่อนมันเจ็บโอ้ใกล้ไปมันเจ็บไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นวันสู้เอาเลยเอาให้โดนก่อนนะให้โดนเอาลูกไม่ออกอ่ะโอ้เฮ้ยพี่กาลินจะพอได้เลยไม่ได้เรียกทำได้ได้ครับเอาละมาเซ่ต่อไปก็ตาถึงผู้หญิงแล้วนะครับไม่ครับห้ามดูครับดูเฮ้ยมองด้วยซ้อนเฮ้ยซ้อมให้กูทำไหมถ้ากูทำอะไรเจ้งเจ้งรัวๆเลยถ้ากูทำอะไรโอ้ยเก่งเราเข้าเนื้อเข้าเนื้อะไรกลัวทำไมไม่เจ็บโอเคเอาจิ้มตรงไหนเลยจิ้มเลยแรงๆเริ่มแล้วก็เอาบอกว่าเอาเลยอย่างนี้นะหนึ่งสองเอาเฮ้ยจับมือทำไมเพื่อนวัดโอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บพองอ่ะเดี๋ยวพี่จับครับไปเหรอยางวงแต่ละอันมาพี่ทำให้เองอ่ะอันนี้กูทำเองแต่ยางอยู่แต่ยางนะสามสองหนึ่งโอ้หมดแล้วเพื่อนกดมันจะดีดไอ้เหี้ยไม่เจ็บเลยวะมันจะเป็นแบบเจ็บจี๊ดๆหมดไปละโอ้ยแดงข้าเส้นอ่ะไม่เจ็บอ่ะมีแต่ความเจ็บปวดนะครับลมเส้นยังไม่เป็นไรอ่ะตาต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนติกาใหม่เดี๋ยวพอรู้สึกว่ามันเหมือนแบบกว่าจะชักปืนกว่าจะอะไรมันรู้สึกไม่เจ็บนะครับผมจะเน้นเป็นเน้นหยิกเน้นแบบทรมานเอาแบบทรมานมากกว่ามันน่าจะมีอะไรอ่ะมาเริ่มอันนี้นะอันนี้มือผมนะเดี๋ยวเฮียพ่อโอ้มึงบอกไม่เจ็บเองอะกูก็ขึ้นเลยระดับดิเอาใหม่กันอะนี่ครับมาจบเดี๋ยวหายไปคิดไอ้กูว่าอย่างนี้ดูต่อไปถึงตามเมียพี่จะแล้วนะครับก็ค่อยเพิ่มเลเยอร์นะเลเยอร์มาโอ๊ตมันครบยังไม่นับเอาเลยพอแล้วสงสารพอแล้วเดี๋ยวผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจากทรมานนะผมรู้สึกผมแบบสงสารเลยก็ไม่อยากเห็นคนเจ็บอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นจักรจี้แทนนะครับจะให้ออโต้ครับคนแรกครับผมออโต้มาบ้านอีเอาเหรอใครบ้าจี้สุดวะแอนมึงเลยมึงบ้าจี้สุดตอนนี้ก็แบบว่าจะเป็นคู่ผัวเมียหนึ่งนะครับบ้ากับผมไม่รู้สึกจะกระจี้เลยวะก็ไม่บ้าเออไม่อยากได้อย่างเงี้ยก็ต้องสะดุ้งละเอามึงทำไมไม่ออกมาสุดออก3 4โอ้ยเสียเวลาที่แฟนแต่ละคนมันจะขำเวลาเหี้ยเลยเนี่ยไอ้ก็มันจะขำมากกว่าอ่ะมึงเร็วๆดิ3 4โอเคครับก็สรุปแล้วการบ้าจี้นั้นช่วยเฮียอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวสำหรับพาร์ทหน้าเนี่ยก็ต้องคอมเมนต์กันนะว่าเดี๋ยวอยากให้ทำอะไรนะคือวันนี้ผมอุปกรณ์น้อยมากนะคือตอนแรกว่าจะใช้แบบที่ช็อตยุงอย่างเงี้ยแต่กลัวแบบอันตรายรุนแรงนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าอยากให้แบบใช้วิธีไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับพฤติกรรมและคำพูดจาอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็จะทิ้งไปนะสำหรับวัยรุ่นชาวอเมริกาและพวกที่บ้าความซาดิสนะครับก็น่าจะชอบคลิปนี้กันเป็นอย่างยิ่งนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายทุกคนBye.